นิสสันประกาศเลิกขายรถ3รุ่น Xtrail Terna และ Sylphy ในเมืองไทยอย่างเป็นทางการเกิดอะไรขึ้นกับนิสสันกันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโย่สวัสดีครับพวกผมเวลนะฮะอดิศวกรเคยทำงานที่ญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะฮะก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามนะเพื่อจะไม่พลาดข่าวอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในทีนี้เรามาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ครับก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยจะเห็นค่ายรถยนต์หลายๆค่ายเนี่ยมีการปรับตัวนะฮะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมีการควบรวมกิจการขายกิจการมากมายนะฮะทั้ง GM GMW Great Wall นะฮะแล้วก็จะมีอีกค่ายนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือค่ายนิสสันนะฮะนิสสันเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของปัญหาภายในของเขาที่เจอนะฮะก็คือติดล้มนะแทบจะล้มละลายก็ต้องดิ้นหนีตายปรับโครงสร้างใหม่หมดนะถ้าใครอยากจะดูนะก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่คลิปนี้นะนิสสันหนีตายนี้ได้นะครับทีนี้นะฮะเราก็จะเห็นแหละว่าพอนิสสันเนี่ยเขามีการปรับตัวปรับนโยบายใหม่นะก็ส่งผลถึงกับนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะล่าสุดนะฮะนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประกาศเลิกผลิตแล้วก็จำหน่าย3รุ่นด้วยกันนะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะมีจดหมายออกมาแล้วนะฮะรุ่นแรกนะครับก็จะเป็นตระกูลซีดานนะก็คือรถยนต์พาสเซนเจอร์ทั่วไปก็จะเป็นเจ้าตัวนิสสันเทียน่านิสสันซิลฟี่นะครับแล้วก็SUV อย่างเจ้าตัว Xtrail นะครับซึ่งจดหมายนี้ก็ออกมาโดยผู้บริหารของทางนิสสันฮะว่าจะไม่ทำตลาดรุ่นนี้แล้วนะฉะนั้นตัวแทนจำหน่ายทั้งหลายนะครับสื่อเรื่องของสื่อเวอร์ชวลก็เลิกทำไม่ทำสื่อออกไปแล้วครับเพราะว่าเขาจะไม่มีผลิตแล้วนะครับรวมกระทั่งรถที่วางจำหน่ายอยู่นะครับก็จะต้องดึงออกนะหรือไม่ก็ทำโปรโมชั่นระบายออกไปนะครับอย่างที่ผ่านมาเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยมันก็จะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับถ้าใครเห็นค่ายรถยนต์ก็จัดโปรโมชั่นเยอะโดยเฉพาะนิสสันเนี่ยเขาก็พยายามตัดโปรโมชั่นลดไปหลายแสนเลยนะมันไม่ใช่เหมือน GM นะเลิกขายนะครับแล้วก็ลดราคาแม้กระทั่งเจ้าตัว Xtrail เองก็ลดราคาด้วยนะฉะนั้น3รุ่นนี้ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยใครที่ซื้อไปแล้วทางนิสสันเองก็มีการบอกกับทางดีลเลอร์ว่ายังคงดูแลลูกค้าตามเงื่อนไขอยู่นะฮะซึ่งประกาศนี้ออกมาวันที่31สิงหาคมแล้วก็มีผลบังคับใช้วันที่1กันยาเป็นต้นไปนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะสำหรับที่ใครเห็นนะว่าเข้าไปในเว็บนิสสันแล้วไม่เห็น3ตัวนี้แล้วตกใจหลอนเฮ้ยจะทำยังไงกูใช้รถแล้วซื้อรถมาแล้วก็เนี่ยแหละฮะนิสสันก็ประกาศออกมาแล้วนะครับนิสสันก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการทำตลาดแล้วก็รถยนต์ที่มีศักยภาพนะโดยเฉพาะรถกลุ่ม SUV นะครับก็จะเห็นแล้วว่า SUV ที่เป็น crossover ย่อส่วนนะฮะหรือเจ้าตัวกระบะ PP ในบ้านเราเนี่ยนิสสันเองก็จะเน้นในกลุ่มที่ทำตลาดได้ตอนนี้ไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัวรถ3รุ่นนะที่ถูกยกเลิกไปนะฮะว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง นะครับเริ่มจากเจ้าตัวแรกก็คือนิสสันเทียน่านะฮะเทียน่าเองก็เป็นรถซีดานนะขนาดใหญ่นะถ้าเทียบก็คือเป็นเจ้าตัวรถ D segment นะฮะถ้าใครไม่รู้ว่า A B C D segment เนี่ยมันคืออะไรนะกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะก็คือคลิปนี้นะครับเจ้าตัว Corolla Cross ที่ผมเปรียบเทียบนะฮะไปดูคลิปนี้ได้ทีนี้ต้องบอกว่าพอพูดถึงเซกเมนต์นี้นะฮะเจ้าตัวนิสสันเทียน่าเองเนี่ยเริ่มขายในเมืองไทยปี2003นะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นโฉมแรกที่ออกมาในเมืองไทยนะต้องบอกว่าดูเรียบหรูนะฮะแล้วก็เครื่องนะครับเป็นเครื่อง V6 ตอนที่ได้มีโอกาสไปลองขับรถเพื่อนนะคือความเร็วนะทำความเร็วได้ดีมากๆ120นะแป๊บขึ้นไป106แล้วนะคือเหยียบแบบเพลินๆนิ่มๆมากๆนะฮะพอพูดถึงเครื่อง V6 เนี่ยคือนิสสันมีชื่อตั้งแต่รุ่นของเซฟิโรมาแล้วนะฉะนั้นโอ้โหพอมาทำในเจ้าตัวรถรุ่นใหญ่นี่กูก็บอกว่าสบายสบายนะครับ yeah. แต่ถ้าว่าสิ่งที่นิสสันสู้ค่ายอื่นไม่ได้นะก็คือเรื่องของรูปโฉมนะแบบที่ออกมาคือมันดูข้างในดูแก่นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนโฉมเท่าไหร่นะครับคือมาเปลี่ยนโฉมทีตอนปี2018นะทิ้งไป5ปีนะครับแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนโฉมนะซึ่งถ้าเทียบกับค่ายอื่นแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถ D segment เนี่ยก็จะมี2ค่ายที่เขาแข่งกันอยู่อย่างดุเดือดนะก็จะมีค่าย Honda นะก็คือ Honda Accord นะพูดถึง Honda นะรูปทรงนี่จะดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวนะครับคนก็รู้สึกว่าโอ้มันดูหรูจังวะนะขับ Honda แล้วดูแพงนะฮะก็มาดูอีกค่ายนึงนะฮะคู่แข่งของ Honda ก็คือ Toyota นะซึ่งก็คือ Toyota Camry นี่เองนะแล้ว Camry ก็มีไม้เด่นอย่างเจ้าตัว Camry ที่เป็นไฮบริดออกมาอีกต่างหากนะครับก็2ค่ายนี้ก็แบบโอ้โหสู้กันสูสีโดยเฉพาะ Toyota นี่ก็แป๊บๆเดี๋ยว Minor Change ออกมาเปลี่ยนอีกแล้วฉะนั้นถ้าเทียบกับ Nissan แล้ว Nissan นี่คือเปลี่ยนน้อยมากแต่ที่แค่เพิ่มออปชั่นรูปโฉมไม่ค่อยปรับเปลี่ยนฉะนั้นเรื่องของดีไซน์ก็สำคัญ Nissan ก็เห็นว่าสู้ค่าย2ค่ายนี้ไม่ได้ถอยดีกว่านะฮะมันไม่คุ้มนะฮะมาดูเจ้าตัวที่2นะฮะก็คือนิสสันซิลฟี่นี่เองนะครับซิลฟี่ก็คือจะเป็นรถซีดานนะฮะขนาด C segment นะครับก็คือจะเล็กลงกว่าเจ้าตัวนิสสันเทน่าเนาะต้องบอกว่านิสสันซิลฟี่เองเนี่ยมาทำตลาดในบ้านเราเนี่ยประมาณเริ่มปี2013นะครับ
ซึ่งเมื่อก่อนต้องบอกว่านิสสันที่เป็นรถเก๋งเนี่ยคนนิยมมากนะฮะที่เป็นรถเก๋งแบบไซส์กลางๆเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวนิสสันซันนี่นะฮะโอ้โหเมื่อก่อนยังใช้กันเยอะแยะมากแม้แต่ตอนนี้เพื่อนยังใช้อยู่นะโคตรทนนะฮะแล้วก็จะเป็นนิสสันอีกตัวนึงก็คือ Bluebird นะฮะเจ้าตัวซิลฟี่เนี่ยก็ถูกทํามาแทนกลุ่มทั้ง Bluebird แล้วก็ซันนี่นี่เองนะครับแต่ถ้าว่าด้วยการทำตลาดของนิสสันเองนะด้วยการปรับโฉมรูปแบบนะก็ทำให้เห็นว่ามันช้ามากๆนะไม่ตอบโจทย์ไม่ค่อยเปลี่ยนโฉมเทียบกับคู่แข่งที่เปลี่ยนโฉมบ่อยมากนะฮะก็เลยทำให้นิสสันเนี่ยก็สู้ตลาดนี้ไม่ได้นะแม้กระทั่งเจ้าตัวนิสสันซิลฟี่ที่จะเปิดตัวปีนี้นะได้ข่าวว่าจะเปิดปีนี้นะก็ถูกเลื่อนแล้วก็ข่าวถูกเอาออกนะยังไม่มีกำหนดนะก็สรุปก็คือไม่เอามาขายบ้านเรานะเป็นอันจบนะฮะทีนี้เรามาดูตัวที่3กันนะครับเจ้าตัวนิสสันเอ็กทริลนะครับX-Trail นะต้องบอกว่าเป็น SUV แท้ๆ7ที่นั่งเลยนะครับเอามาทำตลาดในบ้านเราปี2014นะครับแต่เห็นว่าฟีดแบ็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าราคาที่มันเปิดไปประมาณล้านเริ่มต้นเนี้ยน่าจะมาล้าน3ล้าน4ได้นะครับถึงแม้จะทำโปรโมชั่นลดมาเหลือล้านนิดๆก็เถอะแต่ถ้าว่าวันนี้ความต้องการของคนเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ที่ชอบ SUV ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเนาะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยพอเป็นผู้หญิงอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกที่เป็น SUV crossover ที่มันเล็กกว่านะเครื่องของ Nissan X-Trail เนี่ยมันเป็น 2.5 เนาะแล้วก็ 2.0 Hybrid แต่วันนี้ SUV Crossover นะฮะอย่างพวก CX-30 นะฮะ MG-ZS เนี่ยพวกนี้ที่มันกำลังมาแรงนะและราคามันอยู่ประมาณ 7-8 แสนก็ซื้อได้แล้วอ่ะฉะนั้นจะมาซื้อ SUV คันใหญ่ทำไมเธอทะเครื่องก็ใหญ่กินน้ำมันก็มากกว่านะอันนี้เครื่องเล็กแถมแรงพอๆกับเครื่องใหญ่เพราะว่ามีเทอร์โบนะเทคโนโลยีของเครื่องมันมีเทอร์โบมาแทนนะอันนี้ก็พูดถึงประสิทธิภาพที่มันทดแทนกับเครื่องใหญ่ได้คนก็เลยเน้น SUV crossover นะแต่ถ้าอยากจะเล่นรถใหญ่ไปเลยนะในบ้านเราก็จะเน้นไปกลุ่ม PPV ฮะนิสสันก็เลยอยากจะเน้นเจ้าตัวเทล่ามากกว่าซึ่งเป็นกระบะดัดแปลงจากนาวาร่านะฮะเอามาทำเป็น7ที่นั่งแทนนะฮะฉะนั้นเจ้าตัว X-Trail มันก็เลยอยู่ตรงกลางนะระหว่าง PPV ที่เป็นเทล่าคันใหญ่ๆไปเลยซึ่งอันนี้กลุ่มผู้ชายชอบนะกับกลุ่มที่เป็น SUV crossover นะอันนี้ผู้หญิงจะชอบคนก็จะเล่น SUV crossover กันเพราะมันเล็กมินิแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางฉะนั้น X-Trail ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่คนไม่ค่อยสนใจอยู่ตรงกลางอ่ะเอ้ยจะเอายังไงดีนะก็ขายได้ไม่เยอะนะก็เลยดิสันว่าไม่ทำตลาดดีกว่าทำแล้วไม่คุ้มนะต้นทุนมันสูงนะฮะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเองเหมือนกันนะครับฉะนั้น X-Trail ก็ถูกถอดออกเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าทิศทางของนิสสันในเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเอาเริ่มจากนิสสันบริษัทแม่ก่อนนะเขาก็มีการปรับโครงสร้างอย่างที่บอกไปนะเรื่องของการร่วมมือกันนะฮะลดต้นทุนนะเพิ่มประสิทธิภาพนะในเมืองไทยก็จะเห็นแล้วว่านิสสันนะมีพันธมิตรอย่างเรโนนะครับแล้วก็นิสสันแล้วก็มิตซูบิชิเนาะในเมืองไทยก็โคกันระหว่างมิตซูบิชิก็ใช้โรงงานร่วมกันไลน์การผลิตร่วมกันนะก็คอมมอนอันไหนคอมมอนได้ก็คอมมอนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็มีการแชร์เทคโนโลยีนะครับว่าอันไหนเทคโนโลยีใครถนัดเก่งด้านไหนก็เทคโนโลยีมาแชร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำตลาดให้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือเน้นทำตลาดที่ตัวเองถนัดนะฮะอย่างนิสสันเองก็จะมุ่งเน้นจีนญี่ปุ่นนะแล้วก็อเมริกาเหนือนะส่วนในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นมิตซูบิชิที่เป็นหัวหอกในการทำตลาดนิสสันเมืองไทยนะครับแล้วก็จะเน้นผลิตรถยนต์ที่ตรงความต้องการแต่ละประเทศก็คือพูดง่ายๆตลาดไหนในประเทศไหนที่มันมีดูแล้วแบบมันมีกำลังซื้อเขาก็ขายตลาดนั้นนะซึ่งในนิสสันเมืองไทยเองเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 กลุ่มนะครับที่ผมดูออกมานะครับอย่างกลุ่มแรกนะก็จะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กนะอย่างนิสสันอเมร่าเนี่ยเอาถ้ามองขนาดมันไม่เล็กนะมันก็ดูแบบเป็น C segment เนาะแต่เครื่องมัน 1.0 นะฮะต้องบอกว่าอเมร่าขายดีมากนะของนิสสันนะเพราะว่ามันตอบโจทย์อะห้องโดยสารใหญ่แต่เครื่องเล็กนะก็เป็นจุดแข็งอันนึงนะก็เป็นรถยนต์ขนาดเล็กของนิสสันที่ยังไปได้นะไม่ต้องทำโปรโมชั่นอะไรมากนะครับส่วนที่2นะก็คือจะเป็นพวกรถอเนกประสงค์นะหรือพวก SUV crossover นะครับซึ่งอันเนี้ยนิสสันเองก็จะมีแผนในการผลิตเจ้าตัว Magnite ออกมานะครับก็คืออยู่ใน12โมเดลที่เขาจะทำออกมาใหม่ในอีกประมาณปีครึ่งข้างหน้า18เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็อันที่3นะฮะก็จะเป็นเจ้าตัวรถที่เป็นเชิงพาณิชย์นะฮะก็อย่างพวกรถกระบะนะนิสสันนาวาร่าที่ทำออกมานะฮะแล้วก็ต้องพ่วงไปกับนิสสันที่เป็น7ที่นั่งอย่างเจ้าตัวนิสสันเทล่านะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะก็คือจะเป็นกลุ่มพวกรถที่เป็นพลังงานทางเลือกนะอย่างพวก e-power นะก็นิสสันก็มีการเปิดตัวไปแล้วก็คือนิสสันคิกนะฮะที่เอาเจ้าตัวเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะฮะบวกกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,300cc นะครับเอามาปั่นไฟอันนี้ก็เป็นพลังงานทางเลือกนะฮะรวมกระทั่งรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบ 100% นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนิสสันลีฟแล้วก็นิสสันอารยะที่เพิ่งเปิดตัวไปในญี่ปุ่นนะฮะแล้วน่าจะมาขายเมืองไทยหรือเปล่าแต่คิดว่าถ้านิสสันเมืองไทยน่าจะเอามาขายทำตลาดกลุ่มนี้ได้นะก็มีลุ้นที่อารยะจะเข้ามานะครับสรุปแล้วกันนะฮะสำหรับนิสสันเมืองไทยนะ3รุ่นที่เลิกขายไปนะครับมันไม่เหมือนเคสอย่าง GM เนาะที่แบบ
เลิกทำตลาดเริ่มทำแบรนด์ในเมืองไทยไปเลยแล้วก็ขายเซลล์ออกมานะแค่นิสสันเลิกทำบัลลูนก็ไม่ใช่หมายความว่าอะไรมันจะหาไม่ได้นะเพราะว่าบางค่ายนะเขาบอกว่าประกันอย่าง GM เนี่ยเชฟโรเลตเนี่ยประกันเริ่มมีปัญหาแล้วแบบเห็นมีคนเขาบอกว่าเฮ้ยบางคนประกันไม่รับแล้วเพราะว่าไหลมันเริ่มไม่มีการซ่อมบำรุงจะทำยังไงนะครับแต่ก็ยังดีนะว่าถ้าแบรนด์ที่ไหนที่มันอยู่ในประเทศเรามานานๆเนี่ยพวกนี้มันจะมีอะไรแบบเกรดรองเกรด B นะที่เป็นแบบไม่ต้องซื้อของศูนย์ก็ได้นะไปซื้อของแบรนด์ที่เขาทำมาของเทียมก็ได้หรือเกรด B ก็ได้ซึ่งมันถูกกว่าซึ่งพวกนี้ยังมีอะไรนะก็สามารถหาซื้อได้นะครับฉะนั้นนิสสันเองวันนี้ทางศูนย์เขายังรองรับอยู่นะ3รุ่นที่ซื้อไปก็ถือว่ายังพอที่ใครจะซื้อรถราคาถูกในที่ที่มันมีอะไหล่รองรับได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะว่ามือ2เนี่ยราคาจะร่วงขนาดไหนนะเพราะว่าพอเลิกขายไปแล้วเนี่ยส่วนมากมือ2จะราคาร่วงนะฮะแล้วก็ประกันจะมีผลไหมเดี๋ยวก็ต้องมาดูของ3ตัวนี้เช่นกันนะฮะใครดูคลิปนี้เป็นไงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะว่าเอ้ยผมเจออย่างงู้นผมคิดเห็นว่าอย่างงี้ก็ลองมาพูดคุยกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันดูเนาะครับแน่นอนนะฮะนิสสันเขาไปถูกทางนะก็คือเรื่องของพลังงานทางเลือกนะฮะรถยนต์ e-power แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าที่ผมคิดว่ายังไงก็มานะครับก็ทิ้งไว้ประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็มีอัปเดตเท่านี้นะเดี๋ยวไว้ดูคลิปใหม่ๆอัปเดตกันในคลิปหน้านะครับ